คุ้มแต่คุณไม่ซื้อเซียนมันบอกไม่เล่นมันบอกขายไม่ได้แต่คนที่เอาแบบนี้มานั่งดูฮะเป็นหมดแล้วคือเมื่อตอนเย็นกฎของผมก่อนผมบอกกฎของผมก่อนการที่จะเอาพระมาปล่อยเช่าผมถ้านัดผมนะนัดผมก่อนบอกผมก่อนนัดผมหน้าไลฟ์เลยนัดผมหน้าไลฟ์นะถ้าผมสะดวกผมนัดแล้วที่มาหาผมนะที่จะเจอหน้าผมที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะผมเตรียมตัวเตรียมใจที่จะทำงานแต่ถ้าไม่ได้นัดแล้วพี่มาหาผมบางครั้งอ่ะผมนัดผู้ใหญ่ไว้บางครั้งผมมีประชุมบางครั้งผมอยากมีเวลาส่วนตัวผมจะรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวหน้าผมมันจะบอกบุญไม่ค่อยรับแล้วผมไม่อยากเกิดเหตุการณ์ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับแฟนเพจที่เดินทางมาไกลๆเลยนัดผมช่องทางไหนนัดผมหน้าไลฟ์ได้เลยนะแต่ถ้าถามว่าผมสะดวกผมรับให้ถ้าไม่สะดวกตอนเนี้ยผมมีแอปเช็คพาให้ผมมีกลุ่ม SK Amulet ซื้อขายให้เอาไปลงขายในนั้นได้เลยอารมณ์มันเหมือนกับว่าคุณทำร้านพ่นสีรถอ่ะหรือว่าคุณทำร้านสกรีนเสื้อคุณเสร็จแล้วจะปิดร้านแล้วนัดแฟนจะไปกินข้าวแล้วอยู่ๆมีคนมาจอดรถเอี๊ยดพี่ผมมาไกลสกรีนเสื้อให้ผม10ตัวอย่างเงี้ยฟิลมันก็จะประมาณนั้นผมไม่ได้เป็นคนมีอีโก้นะบอกไว้ก่อนดีกว่าเราจะได้เข้าใจกันนะครับพี่ทวีมาครับวันนี้พี่ทวีมานั่งส่องสมเด็จกันเพลินเลยนะครับคือถ้าอยากเอาพระมาให้ผมเนี่ยต้องรอวันที่ผมเปิดเช็คเดือนนึงจะมีสักครั้งนึงเดี๋ยวผมเปิดให้ผมก็จะประกาศทางหน้าไลฟ์เหมือนกันแต่ถ้าพี่อยากจะให้เร็วทันใจพี่ส่งเช็คพี่ได้บัตรพี่ขายใน SK Bullet ผมก็เข้าไปซื้อเซียนที่เข้าไปซื้ออยู่นั้นก็เยอะแยะมากมายครับนะครับอ่ะแล้วก็พูดอีกเรื่องหนึ่งวันนี้พี่เขาก็มารอผมนะครับผมก็เล่นฟุตบอลอยู่กับกลุ่มเซียนพระก็เกรงใจนะแต่ไม่เป็นไรแต่มาแล้วก็คุยกันก็เปิดพระเครื่องมานะครับก็จะมีพระแท้บนพระเก๋พระแท้บนพระเก๋แล้วเมื่อเวลาที่คนนำพระมาให้ผมเนี่ยพระแท้บนพระเก๋ส่วนมากพระเก๋จะเป็นพระดังก็จะเกิดคำถามว่าไม่ใช่เหรออาจารย์แบบนี้ไม่ใช่เหรอครับใครเคยที่เอาพระไปให้เซียนแล้วเวลาเซียนบอกว่าเก๋หรือเซียนไม่ซื้อเนี่ยคุณถามคำนี้ออกไปบ้างไม่ใช่เหรอพี่โอ๊ตไม่ใช่เหรออาจารย์แบบนี้ไม่แย่เหรอครับซึ่งคำถามเนี้ยคำตอบมันไม่มีมันมีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ว่าถ้าคุณซื้อเฉพาะแท้ที่คุณดูเป็นคุณเอามาให้ผมอะคุณขายผมได้แน่นอนแต่องค์ที่คุณอะคาดหวังว่าจะแท้แต่ดูไม่ได้ดูว่าแท้ตั้งแต่แรกแต่คาดหวังว่าจะแท้คุณตั้งความคาดหวังมาแล้วว่าจะแท้แล้วเวลาถามผมแบบนี้ไม่ใช่เหรอผมต้องหาของแท้มาเทียบให้คุณดูอ่ะคุณถึงจะเข้าใจแต่ถ้าผมไม่มีของแท้ในตอนนั้นมาเทียบให้คุณดูให้ผมอธิบายไปอ่ะเพื่อนๆว่าเขาจะเก็ตไหมพี่เพื่อนๆว่าเขาจะเก็ตไหมง่ายๆซื้อเฉพาะพระที่ตัวเองคิดว่าที่ดูเป็นว่าแท้จะมีความสุขได้มาก็มีความสุขแขวนก็มีความสุขจะเอาไปให้ใครดูก็มั่นใจว่าแท้ก็มีความสุขนะแล้วอยากจะดูแท้ได้เยอะๆก็ฝึกดูเยอะๆซื้อแท้แต่ไม่เล่นเนี่ยมานะดูผมบอกเลยว่าพระองค์ละล้านกับพระองค์ละพันดูวิธีเดียวกันนะครับปู่สุขมีสร้างพิมพ์นั้นไหมปู่สุขสร้างพิมพ์นี้ไหมปู่บุญสร้างพิมพ์นั้นไหมปู่บุญสร้างพิมพ์นี้ไหมคำตอบคืออะไรตอบเขาหน่อยแฟนเดชสันขวานอ่ะครับทุกคนที่เป็น
พี่น้องสันขวานเขาไม่ใช้ความคาดเดา ว่ามีหรือไม่มีคำตอบของเขาคือพระองค์นั้นเก่าไหมค่อยๆฟังผมนะพระองค์นั้นเก่าไหมเก่าพอที่จะอยู่ทันช่วงชีวิตหลวงพ่อนั้นๆไหมโอ้พี่ทิติผมชอบมากเลยเมื่อเก่าแล้วคือแท้เก่าแล้วนะคือแท้แท้แล้วเนี่ยเนื้องานหรือเอกลักษณ์ของงานเนี่ยเหมือนกับพระปู่สุขพิมพ์ที่เขาเล่นกันไหมเช่นอ่ะมาขอกระดาษปากกาโอเคแอดมินหยิบพันให้ตะกั่วพี่หน่อยลูกอย่างเงี้ยตะกั่วอย่าท่านตู่หยิบตะกั่วอย่าท่านตู่ให้พี่หน่อยเนี่ยนี่อันนี้คือพระยาท่านตู่คุณเห็นไหมครับพระยาท่านตู่จะแท้ได้ก็คือเก่าเก่าเหมือนกันคือแท้นะฮะอย่างนี้มีเนื้อตะกั่วเยอะไหมลูกหยิบตะกั่วพี่เลยแบบนี้เก่าไหมแบบนี้ก็เก่านะแบบนี้คือเก่าแบบนี้คือเก่าแบบนี้คือไม่เก่าแบบนี้คือไม่เก่าเก่าคือแท้นี่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 คือแท้เห็นไหมด้านล่างนี่คือไม่เก่าเข้าใจได้ง่ายเลยนะครับคราวนี้แท้แบบนี้เอกลักษณ์พิมพ์ไปทางพระธาตุมันยังแตกไหมก็คือแท้นครปฐมแบบนี้แท้เอกลักษณ์พิมพ์อุบลเห็นไหมวงแขนท้องหน้าพระก็แท้อย่าท่านตู่อุบลเห็นไหมแบบนี้แท้เอกลักษณ์พิมพ์ไปทางอุบลไหมไม่เอกลักษณ์พิมพ์ไปทางไหนอยู่ทางภาคกลางอย่างเงี้ยเราเรียกแท้ไม่รู้ที่แล้วแท้ไม่รู้ที่เนี่ยจะรู้ต่อเมื่อเราไปเจอใครที่เขาทันแล้วเขาบอกว่าองค์นี้หลวงพ่ออะไรตอนที่แท้ไม่รู้ที่ก็จะขายได้ราคาพระแท้ไม่รู้ที่หลักร้อยพันกว่าบาทแล้วแต่ความชอบแต่พอรู้ที่ปั๊บมีค่ายชัดเจนมีหลวงพ่อชัดเจนก็จะกระโดดขึ้นมาแพงง่ายไหมดังนั้นถ้าคุณไปเจอพระหลวงปู่สุขใช่ป่ะถ้าเนื้อแบบเนี้ยสิ่งที่ยืนยันว่าแท้คือเก่านะแบบมี25ศตวรรษเนื้อนี้ไหมที่เนื้อเก่าเท่านี้มีไหมไม่มีมีพ่อแทนเนื้อเก่าแบบนี้ไหมไม่มีมีปู่สุขจะเนื้อแบบนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ปู่สุขจะเนื้อแบบนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ปู่สุขเนื้อแบบนี้ได้25ศตวรรษเนื้อแบบนี้ได้แค่นั้นเองก็เหมือนคน18ไม่มีทางแก่ถ้า80คน80จะทำให้กลับมาเป็นคน18ก็ไม่ได้เทียบกับเหรียญหลวงพ่อโตวิหารทองได้ไหมครับได้เพราะพ่อโตก็ปู่สุขตะกั่วสนิมแดงต้องเป็นยุคพระกูเสมอไปไหมครับเอาอย่างนี้สนิมแดง500ปีกับสนิมแดง100ปีอ่ะคุณรู้ดิคุณเคยเห็นหรือยังว่าหน้าตาต่างกันยังไงก่อนคำถามของพี่ๆที่ถามมาคือยังไม่เคยเห็นเลยว่าสนิมแดง500ปีเป็นยังไงสนิมแดง100ปีเป็นยังไงใช่ไหมมาวันนี้เดี๋ยวโอ๊ตจัดให้เอานี้ไปเก็บก่อนลูกเอาออกจากตรงไหนเก็บเข้าตรงนั้นไปมาแล้วก็พระนี่ขอฝากตัวเป็นศิษย์ทาง YouTube ครับได้เลยอ่ะนี่ก่อนนี่แล้วก็อันนี้มาโอเคคุณเห็นไหม
ย้ำอีกครั้งอยู่ที่นี่ย้ำแล้วก็ฟังให้ดีๆดูพระให้ได้ใช้ตาครับนี่อันนี้คือ4-500ปีสนิมขึ้นจากเนื้อหลายหลายปีขึ้นจงหนาแดงนี่ถ้าคุณจะไปซื้อพระล่วงหลังลางปืนพระล่วงยืนพระล่วงนั่งพระอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตะกั่วสนิมแดงอายุหลายหลายร้อยปีต้องแบบนี้อ่ะร้อยกว่าปีนี่สนิมก็ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมแต่มันก็ไม่ได้เยอะเท่าแบบนี้มันไม่น่าสนิมต้องดูนะนี่ปูสุกมีสนิมแบบนี้ไหมไม่มี25ศตวรรษมีสนิมแบบนี้ไหมไม่มีต้องรอไปอีกร้อยกว่าปีสนิมพูดขึ้นจากธรรมชาติเนื้อจัดจานแท้ทันทีผิวเหี่ยวย่นมากครับอ่ะไม่ต้องอธิบายเลยเห็นยังไงจำแบบนั้นคนที่เห็นคือคนบรรยายคนที่ไม่เคยเห็นรับฟังคำบรรยายแต่ไม่ดูไม่เป็นหรอกเอาง่ายๆนะยีราฟเนี่ยคนเด็กที่ไม่เคยเห็นยีราฟอ่ะครูก็จะเอาภาพมาภาพหนึ่งยีราฟนะตัวจะสูงประมาณนะฮะ15ฟุตถูกไหมตัวจะออกสีเหลืองแก้มน้ำตาลเป็นลายจุดอ่ะผมถามจริงคนแอฟริกาที่มันอยู่กับยีราฟอ่ะมันต้องมานั่งท่องจำอะไรแบบนี้ไหมมันสูงประมาณ15ฟุตทุกตัวไหมคนที่ไม่รู้เรื่องคือไม่เคยเห็นด้วยตาแต่คนเห็นด้วยตาเขาไม่มานั่งท่องจำหรอกครับเขามีภาพจำนะครับดังนั้นเนี่ยคุณดูว่าเนี่ยคือตะกั่วร้อยกว่าปีซึ่ง25ศตวรรษไม่มีทางจะมีตะกั่วแบบนี้บูสุกก็ตะกั่วไม่ถึงแบบนี้พ่อแทนไม่มีเนื้อแบบนี้ถ้านะ500ปีขึ้นก็แบบนี้เนื้อแบบนี้ก็ไปดูเนี่ยพะลวงนั่งครับหูยานหลังลางปืนได้หมดนี่คือภาพจำเห็นป่ะคุณมาดูดิขนาดพ่อทาขอบคุณสำหรับภาพจำครับก็ดูเก่าแต่ก็ไม่ได้ขึ้นสนิมแดงแบบนี้เห็นไหมแบบเนี้ยก็ไม่ได้ขึ้นสนิมแดงแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยซื้อมาดูแล้วคุณจะฉลาดจะดูพระได้ไม่ซื้ออ่ะเขาบอกซื้อแล้วขายไม่ได้ซื้อแล้วขายไม่ได้แต่ทำให้คุณอ่ะดูพระเป็นไม่ต้องไปเสียเงินซื้อพระเก๋งโง่ๆองค์ละ 4-5,000 ขอโทษที่ฉันพูดแรงๆนะดูแล้วจะรู้เลยว่าตะกั่วร้อยกว่าปีเป็นยังไงดูแล้วเนี่ยจะไม่ไปเสียค่าโง่ซื้อพระเก๋คุ้มไหมคุ้มแต่คุณไม่ซื้อเซียนมันบอกไม่เล่นมันบอกขายไม่ได้แต่คนที่เอาแบบนี้มานั่งดูพระเป็นหมดแล้วคุ้มค่าเลยแล้วทำไมไม่ซื้อมาดูมานั่งถามก็อยู่ได้จะสนิมแบบนั้นได้ไหมสนิมแบบนี้ได้ไหมเนี่ยแค่หลักร้อยอ่ะซื้อไปหาซื้อเข้าบ้านฉลาดเลยทุกคำตอบที่อยากรู้เลยไม่ซื้อนั่งถามอยู่นั่นแล้วก็เดินพระโดนรักเก๋ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่องค์ที่ซื้อแล้วทำให้คุณหาคำตอบได้คุณไม่ซื้ออืมทุกคำถามเกี่ยวกับเนื้อตะกั่วร้อยกว่าปีเป็นยังไงไปเอาอันนี้มาดูที่บ้านคนที่มีแบบนี้ดูที่บ้านแล้วดูเป็นทุกคนแล้วไปตรงมาชัดเจนที่สุดแล้วชอบครับเนี่ยโตเตบอกองครูแล้วเหรียญเก่าอาจารย์ใช้พื้นฐานอะไรก็ความเก่าไงครับความเก่าผมได้มีทำคลิปเหรียญเก่าไว้บ่อยมากทุกวันนี้นะคนโดนพักเก๊เพราะตำชี้ให้ดูตำหนิแหม
แล้วองค์ครูองค์เนี้ยแบบนี้คือไม่ใช่100ปีนะแบบนี้เกือบ200ปีนี่แบบนี้เอาไปดูพระกรุได้ราคาครับอาจารย์นี่ใครที่อยากจะดูเนื้อตะกั่วสนิมแดงนี่100กว่าปี200ปีเป็นองค์นี้พันเดียวพันเดียวพันเดียวเอา 1,000 บาทครับองค์นี้พิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 1,000 นี่พันเดียวอาจารย์สอนให้คนดูพระเป็นกุศลแรงครับผมติดตามอาจารย์โอ๊ตไม่ผิดหวังเลยขอบคุณครับอยากได้เหรียญเก่าที่ราคาจับเดี๋ยวจัดให้องค์ครู 1,000 บาทพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 1,000 บาทครับนี่แบบเนี้ยเสียตังค์ 1,000 แล้วคุณดูจะกลัวเป็นเลยไม่ต้องไปนั่งถามใครประกอบกับแล้วแบบนี้เวลาคุณจะนะดูเป็นแล้วจะเอาไปเปลี่ยนให้คนอื่นดูอ่ะ 1,000 ก็มีคนซื้อต่อปิด 1,000 บาทพี่สุทินมนรัตนะปิด 1,000 ครับปิด 1,000 มีชิ้นเดียวนะครับรายการนี้นี่เหมาเบิกเลิกเหมาเบิกเลิกนี่ต้องบอกว่าอยู่ไลฟ์ผมทุกวันจึงรู้นะอ่ะถ้ากระดอนน้อยกู่สารเจ้าองค์นี้ก็สวยถ้ากระดานที่ยอดนิยมของเมืองราชบุรีอยู่ในโต๊ะงานประกวดทุกงานถ้ากระดอนน้อยกู่สารเจ้าอ้าว2นาทีปะมาที่ 5,000 บาทจะเปิดแรกครับโอ้ 5,000 บาทเวลาเดินครับมาที่ 8,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 10,000 บาทแล้วนะครับมาที่ 12,000 บาทแล้วต้องบอกว่าอันนี้ตำนานความเหนียวนะแล้วก็มีหลายยุคมียุคเท่าแก่ปู้นะที่จะเป็นยุคหลังก็เนื้อราวกับตะกั่วปูสุกพระหลวงปูสุกแต่ถ้ากลุ่มสารเจ้าต้องบอกว่าจะหาแบบปีกกว้างๆสมบูรณ์ยากไหนราคาเท่าไหร่นะ 12,000 ครับราคาสุดท้ายมาที่ 13,000 บาทแล้ว10,000กว่าบาทกับค่ากระดานน้อยกุสารเจ้าเมืองราชบุรีตอนนี้แท้ๆนี่ไม่เห็นตะเก๊กับย้อนยุคแล้วนะอายุเท่ากูสี่สวัสดิ์เลยนะใช่ยุคเดียวกันครับยุคเดียวกับกูสี่สวัสดิ์จับมาที่13,500มาที่14,000บาทแล้วที่ใครอะขาไอ้รู้ว่าจะแบงค์อะมันขานชื่อไม่ได้เพราะมันเหนื่อยขานหน่อยบางทีอยากรู้มา10,000เห็นแต่ตัวเลขแล้วมันแล้ว800บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับแล้วเวลาฟังแล้วมันนะขอชื่อด้วยอยู่ที่พี่สลันนะครับ 14,800 มา 14,900 บาทที่พี่ศิลากรครับอยู่ที่พี่ศิลากรนะครับ 19,000 เอ้ย 14,900 บาทปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ศิลากรนะครับ 14,900 บาทหายากแท้ๆแบบนี้แหม